ัสดีค่ะก็กลับมาเพจเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเอาสูตรเด็ดมาฝากกันอีกแล้วนะคะสำหรับคนที่อยากสร้างรายได้เสริมนะรวมถึงทำทานแบบอร่อยๆกับสูตรเด็ดเฉาก๊วยลูกชิดสูตรลับนั่นเองค่ะรับรองสูตรนี้นะคะเฉาก๊วยเนื้อนุ่มลูกชิดเต็มคำค่ะน้ำเชื่อมหอมอร่อยจนหยุดไม่ได้นะคะทำขายง่ายกำไรเยอะนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำเด็ดลับในการต้มน้ำเชื่อมกันด้วยนะคะและต้มเฉาก๊วยให้หนึบหนักหนึบหนักค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาเตรียมในส่วนของฟักทองก่อนนะคะเราจะใช้ฟักทองอยู่ที่250กรัมนะคะให้เพื่อนๆปอกเปลือกให้หมดนะคะและหั่นเป็นชิ้นบางๆประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเพื่อที่จะทำให้ฟักทองนั้นกรอบนะคะให้ไปแช่นะคะในน้ำเบกกิ้งโซดาน้ำผสมเบกกิ้งโซดาแช่ฟักทองไว้ประมาณ 10-15 นาทีนะคะหลังจากนั้นค่ะล้างออกนะคะเรามาทำในสูตรของน้ำเชื่อมก่อนนะคะเราใช้น้ำตาลค่ะตามด้วยน้ำมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวนะคะและนะคะในส่วนของน้ำนะคะหลังจากนั้นค่ะไปตั้งไฟกันนะคะแล้วก็ระหว่างที่ออกไปตั้งไฟนะคะเราไปล้างนะคะในส่วนของฟักทองนะคะสักประมาณ3น้ำแล้วใส่ฟักทองลงไปนะคะแล้วปิดฝาทิ้งไว้นะคะใช้ไฟต่ำค่ะเราก็จะได้ฟักทองเชื่อมหนึบหนับหนึบหนับกันแล้วมาทำเฉาก๊วยกันต่อค่ะใช้น้ำ100กรัมค่ะกับผงเฉาก๊วย40กรัมค่ะคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันและพักไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะใช้น้ำ400กรัมนะคะตามด้วยน้ำตาลอีก10กรัมนะคะในขั้นตอนนี้แอดมินบอกนะคะใส่เกลือไปนิดนึงนะคะเพื่อจะดึงรสชาติของเฉาก๊วยนั่นเองค่ะแล้วใส่ผงเฉาก๊วยที่เราเตรียมไว้นะคะคนตลอดเวลานะคะเคล็ดลับนะคะในการตั้งไว้หนึบหนับหนึบหนักนะคะก็คือใช้ไฟกลางค่อนต่ำนะคะแล้วคนตลอดเวลานะคะต้มเฉาก๊วยไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเราจะเอาความหนืดตามความต้องการได้นะคะโดยประมาณนะคะใช้เวลาอยู่ประมาณ10นาทีนั่นเองค่ะนี่นะคะได้แล้วนะคะความหนืดตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็ไปเทใส่พิมพ์กันนะคะเทไปเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะช้อนฟองด้านบนออกทั้งหมดเลยค่ะค่อยๆใช้ช้อนนะคะช้อนออกนะคะช้อนออกนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆนะคะตั้งนะคะจนนะคะผงเฉาก๊วยนั้นแห้งสนิทนะคะเป็นอย่างนี้นะคะตัดแล้วมันจะไม่คายน้ำวิธีการนี้นะคะค่อยๆตัดนะคะตัดออกมาจะได้เฉาก๊วยที่นุ่มนะคะแล้วก็หนึบหนับหลังจากนั้นเราจะใช้นะคะสูตรน้ำเชื่อมนะคะที่เป็นน้ำตาลทรายแดงเพื่อที่จะได้น้ำเชื่อมคาราเมลที่สวยงามนะคะและมีกลิ่นคาราเมลหอมบางๆนั่นเองค่ะลักษณะอย่างนี้ใส่น้ำลงไปเลยค่ะในน้ำเชื่อมนะคะหลังจากนั้นเอาไปตั้งไฟค่ะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆนะคะสามารถใส่ใบเตยได้นะคะความหอมของน้ำเชื่อมที่จะหอมมากขึ้นนะคะหรือใครไม่ใช้นะคะสูตรนี้จะหอมคาราเมลมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นตักผงเฉาก๊วยใส่ลงเลยค่ะตามด้วยลูกชิดนะคะใส่นะคะและตามด้วยฟักทองเชื่อมค่ะและทำตามด้วยน้ำเชื่อมที่เย็นแล้วนะคะลงไปค่ะปิดฝานำเข้าตู้เย็นนะคะใช้เวลาแช่นะคะประมาณ1คืนนะคะรสชาติของน้ำเฉาก๊วยนั้นจะเข้มข้นขึ้นนั่นเองค่ะสามารถขายนะคะในแก้วละราคาโดยประมาณ 20-25 บาทลองไปทำกันดูนะคะใครอยากมีรายได้เสริมสูตรนี้ห้ามพลาดค่ะกับเฉาก๊วยลูกชิดนะคะซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรเด็ดจริงๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ